สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่กับตัวรถเข็นตัดหญ้าเป็นแบบไฟฟ้านะซึ่งวันนี้ผมก็มีมาให้ชมทั้ง2รุ่นเลยในฝั่งของ Magita กับ Boss นั่นเองตัว Boss ก็เป็นรุ่น Rotec 32ในฝั่งของ Magita ก็จะเป็นรุ่น ELM 3320ทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นที่มีราคาเริ่มต้นในของแต่ละแบรนด์เลยนะครับในฝั่งบอสก็อยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทซึ่งไมต้าอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะซึ่งทั้งคู่ราคาต่างกันอยู่แล้วก็เป็นรถเข็นตัดหญ้าขนาดเล็กอย่างนี้ดีกว่าเป็นไซส์ขนาด30เซนหรือว่าประมาณ12นิ้ว13นิ้วซึ่งก็เหมาะสำหรับเอาไว้ใช้ตัดหญ้าสนามหน้าบ้านมากๆเลยด้วยที่ขนาดตัวเล็กๆแบบนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ชมนะครับว่าทั้งคู่มีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับทั้งคู่เป็นรถเข็นตัดหญ้าแบบไฟฟ้าขนาดเล็กเหมือนกันทั้งคู่นะก็ให้กำลังของมอเตอร์มาอยู่ที่ 1,200 วัตต์เท่ากันแต่ว่าในเรื่องของส่วนระยะการตัดบอสจะอยู่ที่32เส้นหรือว่าประมาณ13นิ้วนะเกือบๆเลยในส่วนของ Magita ก็จะเป็นขนาด30เซนหรือว่าประมาณ12นิ้วนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าระยะการตัดของบอสจะทำได้กว้างกว่าแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของด้ามจับหรือว่าการพับเก็บแน่นอนว่าทั้งคู่สามารถเก็บได้นะครับก็คือการพับเก็บเห็นไหมทั้งคู่พับสามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ดีเลยนะในส่วนของบอสเวลาต้องการจะใช้งานนะครับก็กางออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับก็พร้อมใช้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นแบบเรียวๆเลยไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นแค่ด้ามเหล็กขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งแบบนี้เลยในส่วนของไมต้าก็สามารถพับเก็บได้เหมือนกันแต่เวลาเราต้องการที่จะกางออกมาใช้นะครับก็จะทําได้ดีและก็ง่ายกว่าบอสนิดนึงนะครับก็คือสามารถกางออกมาแล้วก็พับในลักษณะแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความเร็วในการกางการจัดเก็บนะครับตัวไมต้าก็จะทําได้ดีกว่าบอสอยู่นิดนึงและในการปรับระดับเวลาเราต้องการที่จะเข็นเมต้าจะทําได้ดีกว่าเมต้าจะทํามาได้ค่อนข้างละเอียดมากๆคืออย่างนี้ฮะเวลาเราต้องการจะปรับระดับนะครับก็คลายตัวสกรูออกแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวเขี้ยวอยู่นะครับซึ่งมันสามารถทําให้เราเลือกระดับที่เราต้องการได้ละเอียดมากๆครับแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็จะเข้าในเรื่องของฟันเฟืองปึ๊บประมาณนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันได้ค่อนข้างจะอิสระพอสมควรเลยในส่วนของไมต้านะอย่างเช่นผมเอาประมาณนี้แหละนะครับผมก็ล็อกเลยแบบนี้นะครับก็หาระดับที่เราต้องการได้สบายเลยนะครับบางทีส่วนสูงของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะได้อยากได้เตี้ยหน่อยสูงหน่อยนะครับตัวไมต้าก็จะได้อิสระในการปรับได้ดีกว่าในขณะที่ของบอสไม่สามารถปรับระดับเหมือนไมต้าได้นะก็คือเขาจะฟิกมาให้เลยมันสามารถยกขึ้นได้อีกนิดนึงอะในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ระบบการยิงสกรูเขาจะมีรูมาให้2รูนะในระดับสูงก็ยกขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนของบอสนะครับก็จะมีประมาณนี้นะในเรื่องของการปรับระดับใครที่ซีเรียสในจุดนี้ก็อาจจะลองพิจารณาดูนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจับตรงนี้ตัวบอสจะให้มาเป็นแค่เหล็กธรรมดาเลยในขณะที่ไมต้าก็เขาจะมีโฟมตรงนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถช่วยในการจับแบบเนี้ยโอเคจะจับได้นุ่มแล้วก็สบายมือพอสมควรเลยนะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวสวิตช์กันบ้างดีกว่ามาดูในส่วนของตัวบอสกันเลยทั้งคู่ให้เป็นระบบเซฟตี้มาเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่กดตัวปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับมันจะไม่ติดเห็นไหมตรงนี้มันจะคือสวิตช์แบบนี้นะครับก็คือเวลาต้องการใช้งานต้องกดปุ่มก่อนนะครับแล้วก็ไปมันก็จะเป็นแบบสวิตช์เป็นตัวระบบเซฟตี้บางทีเราเผลอไปกดแบบไม่ได้ตั้งใจมันก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองถ้าเราต้องการที่จะใช้งานก็ให้กดก่อนปึ๊บประมาณนี้เลยซึ่งไม่ใช่คันเร่งนะเป็นแค่แบบสวิตช์ทันทีเลยก็คือเวลาเราเปิดมันก็จะรันความเร็วสูงสุดของมันสม่ำเสมอเลยเราไม่สามารถเร่งรอบได้นะครับก็คือมันจะเป็นสามารถพอร์ตก็คือดับเปิดก็คือติดแค่นั้นเองเลยมาดูในส่วนของไมต้านะครับไมต้าก็เช่นกันนะครับไมต้าจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราเสียบไฟอย่างเงี้ยมันจะมีไฟแสดงสถานะขึ้นเลยนะครับอันนี้คือเจ๋งดีเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไฟเข้าหรือไม่เข้านะครับตอนที่เราใช้งานบางทีเราตัดไปแล้วเครื่องดับอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าเครื่องเราพังหรือว่าปลั๊กหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็จะเห็นได้ว่าไฟตรงนี้จะแสดงอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีไฟเข้านะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เสียบไฟไฟก็จะดับนะครับถ้าเกิดว่าผมเสียบไฟไฟก็จะติดจุดนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับตัวบอสไม่มีมาให้นะในการเปิดปิดก็เหมือนกับบอสเลยครับตัวมาริต้าเขาก็จะมีมาให้ก็จะเป็นปุ่มแดงในตรงนี้เวลาเราต้องการที่จะเปิดใช้งานก็กดปุ่มก่อนแล้วก็บีบปล่อยก็คือดับนะครับครับซึ่งตัวมาริต้าในส่วนของตัวสวิตช์ของเขาค่อนข้างจะได้อิสระมากกว่าบอสนิดนึงก็คือเวลาเราจะจับตรงไหนก็ได้นะครับจับไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนของบอสจะมีแค่ในส่วนของตัวด้านขวาด้านเดียวนะครับก็คือจับได้แค่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจับตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องจับตรงนี้ตลอดนะถ้าต้องการที่จะเปิดเครื่องหรือว่าใช้งานซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับใครที่ซีเรียสนะแต่ว่าฟิลในการจับผมรู้สึกว่าไอ้บอสรู้สึกสบายกว่านะเพราะว่ามันทำเป็นพลาสติกแบบเนี้ยซึ่งในตัวสปริงก็ค่อนข้างจะอ่อนนะครับเวลาจับอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมาหน่วงนิ้วหรือว่าหน่วงมือเราเท่าไหร่นะครับในขณะที่มาริต้าเป็นแท่งเหล็กเนาะจับอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยังรู้สึกมันหน่วงมืออยู่มันอาจจะไม่ค่อยสบายเท่ากับบอสนะมีข้อพิจารณาอย่างนึงก็คือในส่วนของตัวสายไฟนะครับมาริต้าเขาจะแถมเป็นสายไฟขนาด15เมตรมาให้นะแต่ว่าตัวบอสไม่ได้แถมมาให้นะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในกล่องผมแกะมาแล้วนะไม่มีสายไฟมาให้ด้วยนะครับต้องซื้อแยกหรือว่าซื้อเพิ่มอีกต่างหากในส่วนของตัวสายไฟก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งเขาจะเป็นตัวแม่แบบนี้เราก็เอามาเสียบนะครับซึ่งทั้งคู่ใช้สายไฟตัวเดียวกันได้เลยนะครับผมเอาของไมด้ามาใช้กับบอสก็ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็อาจจะซื้อของมาริต้ามาใช้เลยหรือว่าจะซื้อเป็นของบอสเองมาใช้ก็ได้เหมือนกันในเรื่องของตัวสายไฟนะมาริต้าเขาจะแถบมาให้เป็นขนาดความยาว15เมตรก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่บริเวณบ้านแล้วนะ15เมตรเขาให้จะยาวแล้วอีกเรื่องนึงที่เขาให้จะเป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงคือในเรื่องของน้ำหนักดีกว่าก็คือเวลาเราต้องการที่จะจัดเก็บหรือว่ายกเครื่องย้ายอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแม่บ้านนะแรงไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งน้ำหนักในส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญกันเวลาที่ต้องการจะยกเองครับเคลื่อนย้ายนะครับบางทีเราอยากจะยกขึ้นบ้านเอาไว้เก็บในช่องอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนี้ก็มาริต้าจะหนักกว่านะครับอยู่ที่11กิโลในขณะที่บอสทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะดีเลยว่าน้ำหนักที่เขาให้มามันเบามากๆนะครับในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ7กิโลเท่านั้นถ้ายกเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยจะรู้สึกเห็นความต่างได้ชัดเจนมากๆเลยตัวบอสจะรู้สึกเบากว่าเยอะในส่วนนี้นะในเรื่องของความดังของเสียงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามาริต้าจะดังกว่าบอสอยู่นิดนึงนะครับมาริต้านะครับเท่าที่ดูจากสเปคก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่96เดซิเบลส่วนบอสจะอยู่ที่94นะซึ่งถ้าเปิดเทียบกันจริงๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะไม่รู้สึกถึงความต่างขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะแอบรู้สึกว่าเมต้าก็ดังกว่านิดนึงแต่ถ้าถามจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวกระบะเก็บหญ้ากันบ้างตัวเมต้านะครับก็ให้เป็นกระบะเก็บหญ้าขนาด30ลิตรก็อยู่ทางด้านหลังอันนี้คือตัวกระบะเก็บหญ้าของเมต้านะครับซึ่งก็เจ๋งเหมือนกันในการดีไซน์นะครับเวลาเราใส่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาที่เราต้องการที่จะถอดออกมาเก็บนะครับดีมากๆนะครับลดขนาดของตัวกระบะลงไปได้เยอะเลยนะครับเพราะด้วยที่ตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นแบบผ้าเนาะเวลาเก็บก็จะทำได้ง่ายดีแล้วก็ข้อที่เจ๋งของตัวกระบะมาริต้าอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะเป็นตัวปุ่มบอกว่าหญ้าเราเต็มกระบะหรือยังถ้าหญ้าเต็มนะครับตัวนี้มันก็จะปิดสนิทแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าหญ้ายังไม่เต็มครับตัวนี้มันก็จะถูกตีด้วยลมมันจะเปิดออกนะครับมันจะแบบดิ้นอย่างเงี้ยพอหญ้ามันเต็มปุ๊บมันไม่มีลมไหลผ่านตัวนี้ก็จะปิดสนิทเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะแม้ว่าจะสามารถมองด้านข้างได้ก็ตามแต่ว่าแบบนี้มันดีกว่าการใส่ก็ง่ายนะครับเปิดด้านหลังออกมาวางปุ๊บแค่นี้เรียบร้อยนะครับนี้มาดูในส่วนของตัวกระบะของบอสกันบ้างตัวบอสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็จะเป็นกระบะพลาสติกแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของขนาดก็จะใหญ่กว่ามาริต้ามีการเก็บอยู่ที่31ลิตรนะครับก็จะใหญ่กว่ามาริต้านิดนึงแต่ว่าเขาจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัววัสดุเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบแน่นหนาอะไรแต่เขาจะไม่มีตัวดูนะว่าหญ้าเต็มหรือไม่เต็มนะครับทางด้านบนแต่เราสามารถก้มดูทางด้านข้างได้นะครับเพราะว่าเป็นตะแคงแบบเป็นรูแบบนี้เนาะแต่บางทีมันก็ไม่สะดวกเหมือนมาริต้าจริงๆ
ทีเราแบบยืนตัดเราไม่ได้แบบก้มมองข้างๆเนาะอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามาริต้าสามารถยืนแล้วก็มองเห็นได้เลยมาริต้าจะทำได้ดีกว่านะทีนี้การใส่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็วางแค่นี้เองทีนี้เรียบร้อยในส่วนของตัวกระบะเก็บนะทำได้แบบชิวๆง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้มาดูในส่วนของการปรับระยะความสูงในการตัดกันบ้างซึ่งทั้งคู่สามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับก็คือตัวมาริต้าจะปรับได้ต่ำสุดนะครับอยู่ที่20มิล นะครับสูงสุดอยู่ที่55มิล สามารถปรับได้3ระดับก็คือการปรับจะแบบตรงนี้ดึงคันโยกนะครับดันเข้าล็อกแบบนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะมี3ระดับอย่างตัวนี้ต่ำสุดก็คือมันจะแนบชิดกับพื้นเลยเห็นไหมซึ่งตัวใบมีดเขาจะลอยๆอยู่นิดนึงประมาณนี้มันก็จะตัดหญ้าที่มีความสูงอยู่ที่2เซนนะครับหรือว่า20มิล นั่นเองก็ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างต่ำมากแล้วแล้วก็ปรับมาได้นะครับ2 3ตรงนี้สูงสุดก็55มิล นะฮะที่ของบอสก็สามารถปรับได้เหมือนกันปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่20มิลเหมือนกันสูงสุดตัวนี้ก็จะเยอะกว่ามาริต้านิดนึงก็อยู่ที่60มิล นะครับในการปรับของเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือก็จะเห็นได้ว่าตรงล้อนะครับเขาจะมีในร่องการปรับอยู่3ระดับนะครับการปรับก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นมั้ยซึ่งต้องปรับแบบอย่างเงี้ยปึ๊บด้านหลังก็ต้องปรับตามด้วยยึบชึบนะก็จะปรับได้ยากกว่ามาริต้าอยู่นิดนึงแต่ว่าสามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันซึ่งการปรับก็จะรู้สึกว่าเออเชื่องช้ากว่าเนาะมาริต้าสะดวกกว่าเยอะเลยซึ่งตอนปรับก็อาจจะต้องแบบแข็งข้อดึงแข็งกับสปริงนิดนึงนะแบบยากอยู่นะอย่างนี้แต่พอเราเคยชินแล้วไม่น่าจะยากครับเงี้ยปึ๊บปึ๊บอาจจะรู้สึกยุ่งยากนิดนึงประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับของตัวบอสนะอึ๊บซึ่งทั้งคู่สามารถกันน้ำนะครับกันได้เท่ากันอยู่ที่ IPX4 นะครับซึ่งก็แบบอ่อยๆปล่อยๆนะไม่สามารถโดนฝนได้หรือว่าโดนน้ำสาดได้นะทีนี้การเข็นมีล้อลื่นเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรแต่ผมรู้สึกว่าด้วยบอสที่มันน้ำหนักเบาอ่ะการเข็นอย่างเงี้ยมันรู้สึกเข็นง่ายกว่านะมาริต้าจะรู้สึกฝืดๆกว่านิดนึงนะครับด้วยน้ำหนักที่มันอาจจะเยอะกว่าด้วยแหละมานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพของการตัดใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้เราก็จะลองตัดนะครับเป็นหญ้าสนามนะซึ่งโดยที่มันเป็นลวดเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าขนาดเล็กมันก็จะเหมาะสำหรับเอาไว้สำหรับตัดหญ้าสนามแบบนี้แหละสนามหน้าบ้านนะซึ่งตัวนี้ผมก็จะปรับระดับนะไปที่ต่ำสุดเลยมาริต้าก็จะปรับได้ง่ายหน่อยก็คืออย่างนี้ครับThank you.
ังเกตเห็นว่าถ้าหญ้ายังไม่เต็มหมาดูนะถ้าหญ้าไม่เต็มแล้วจะรู้ได้เลยเพราะมันมีลมโฟอันนี้มันก็จะยกขึ้นนะแต่ถ้าหญ้าเต็มมันก็จะไม่ขึ้นครับอันนี้เราก็ดูได้ง่ายๆเลยซึ่งถือว่าเจ๋งมากครับเพราะบางทีเราเข็นตัดอย่างเงี้ยเราสามารถมองได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องก้มดูอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถยืนแล้วก็ดูได้เลยซึ่งง่ายมากๆนะครับเฮ้อันนี้ผมปรับที่ระดับต่ำสุดก็จะเห็นได้ว่าตัดหญ้าได้แบบกำลังดีเลยนะซึ่งถือว่าสั้นได้แบบสะใจดีมากตรงนี้มันไม่ยกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหญ้ามันเต็มยังนะครับดูเปิดดูภายในนะครับดูหญ้าเต็มแล้วเห็นไหมฮะอย่างนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยนี่นะครับอันนี้เราก็ยกไปเททิ้งได้เลยนะอันนี้ผมก็จะลองตัดแบบไม่ใส่ตัวกระบะให้ดูนะซึ่งตัวหญ้าก็จะออกมาทางด้านหลังอย่างนี้เลยให้ดูนะมานี้นะครับสำหรับไมกีต้าก็ต้องบอกว่ากำลังเหลือๆนะครับสำหรับหญ้าสนามไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการปรับการใช้งานอะไรก็ชิวๆสบายๆนะเดี๋ยวเราไปดูตัวบอสกันบ้างนะครับเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสนะเดี๋ยวผมขอปรับระดับก่อนนะครับอึ๊บน้ำหนักเบานะครับก็คือเราสามารถยกพลิกอะไรได้แบบค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆอันนี้ผมก็จะปรับไปที่ต่ำสุดเลยนะครับก็คือมันจะอยู่ทางล็อกด้านในเนาะแต่ต้องแข่งข้อกับมันนิดนึงนะชึบน่ะอันนี้ก็คือปรับระดับต่ำสุดละโอเคตัวปลั๊กนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวของมาริต้าได้เลยนะอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยค่ะก็คือตอนเราดึงหรือว่าอย่างเงี้ยน้ำหนักมันเบานะเห็นไหมเนี่ยมันเบามากนะครับเดี๋ยวลองตัดกันเลยดีกว่า
โอเคนะครับตอนนี้ก็หญ้าใกล้เต็มแล้วพอดีเลยนะครับรู้สึกจะเต็มเลยแหละประมาณนี้เห็นไหมก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของกำลังรอบนะเมื่อกี้เราลองตัดตรงที่เป็นหญ้าเนาะที่ไม่ใช่หญ้าสนามก็จะเห็นว่ารอบมันดรอปเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามากีต้าเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมากีต้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับในจุดนี้เพราะว่าด้วยที่เราปรับระยะการตัดมันต่ำมากนะครับแล้วมันก็อาจจะทำให้มันเกิดโอเวอร์โหลดได้นะเดี๋ยวลองดูตัวมากีต้าเหมือนกันสรุปเลยเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหญ้าที่แบบค่อนข้างจะหนาแล้วก็ต้องเรียกว่าไงมันหนาแล้วเราปรับต่ำมากนะครับเฮ้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับความสูงนะเพิ่มขึ้นอีกสักระดับกลางแล้วกันจะเห็นได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งโดยรวมกำลังผมว่าเท่าๆกันแหละเพราะว่าด้วยขนาดมอเตอร์มัน 1,200 วัตต์เหมือนกันเนาะตรงหญ้าจุดเดียวกันก็เกิดโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งคู่นี้โดยรวมกำลังเท่ากันนะใครที่ซีเรียสในเรื่องของกำลังตัดได้ความแรงเท่ากันเลยแต่ฟีลลิ่งที่สัมผัสได้คือบอสแอบรู้สึกว่ามันตัดสบายกว่ายังไงไม่รู้นะเพราะด้วยที่ขนาดมันเบาแล้วมันเล็กอะเวลาเราจะตีโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเบามันทำง่ายนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งในขณะนั้นมากีต้าน้ำหนักมันจะเยอะกว่ามันก็แอบทำได้ยากกว่านะอันนี้ฟิลนิดนึงใครที่แบบอยากได้เบาๆสบายๆผมว่าบอสน่าจะกินขาดนะเพราะมันตัดอย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับแต่ใครที่ซีเรียสในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าการปรับที่ง่ายนะครับฟังก์ชันที่ดีๆหน่อยนะครับตัวมากีต้าจะได้เปรียบในเรื่องนี้งั้นก็ขอสรุปเลยนะกันนะครับสำหรับการใช้งานกับรถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าขนาดเล็กนะไม่ว่าจะเป็นบอสตัวโลแทค32นะครับหรือว่าเมต้า ELM 3320ซึ่งทั้งคู่แน่นอนกำลังเท่ากันราคาห่างกันนะครับบอสอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเมต้าอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทซึ่งฟิลลิ่งที่จะได้เลยก็คือถ้าคุณซื้อบอสก็จะได้ในเรื่องของขนาดที่เบากำลังเครื่องดีและก็ใช้งานง่ายการโยกย้ายการหันหัวกลับอย่างเงี้ยง่ายแต่คุณจะไม่ได้ในเรื่องของสายไฟที่แถมมาให้นะอาจจะต้องซื้อเพิ่มก็ประมาณไม่เกินพันนะฮะเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานอื่นก็ทำได้เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ได้หวือหวาเหมือนกับตัวมาจิต้านั่นเองมาจิต้าที่คุณจะได้คือในเรื่องของความแรงแน่นอนเท่ากันฟังก์ชันในการใช้งานอื่นมันสะดวกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับระยะความสูงต่ำนะหรือการจัดเก็บนะครับซึ่งตัวกระบะของมาจิต้ามันก็จะเก็บได้พื้นที่ที่จับกัดได้ดีกว่าหรือว่าการปลดแขนอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ดีกว่าบอสค่อนข้างเยอะเลยฟังก์ชันอะตัวมาจิต้ากินขาดเลยแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรเลยเน้นตัดได้พอๆผมว่าบอสน่าจะคุ้มค่ากว่านะซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับใครที่สงสัยตัวไหนอยากสอบถามหรืออยากดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคลิกดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะติดต่อสอบถามที่ LINE iTunes ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสวัสดีครับ